ินโนครับแย่ yeah! วันนี้นะครับจะมาอัปเดตคลังแสงซะหน่อยนะครับเป็นคลังแสงกีตาร์ทรง SG นะครับที่ผมโปรดปรานนะครับแล้วก็มีสมาชิกเข้าๆออกๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในปี2022นี้นะครับก็ได้มีโอกาสเริ่มสะสมเก็บเข้ามามากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่ามีตัวไหนมาใหม่บ้างนะฮะและนี่ครับคือกองทัพกีตาร์ทรง SG ล่าสุดของผมนะครับซึ่งมีประมาณเท่ากี่ตัววะ4 5 6 7 8 9 10 11 12มีทั้งหมด12ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่เคยรู้กันนะครับว่าเมื่อก่อนผมมีกิบสัน SG เยอะมากนะครับสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ขายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเอาเงินไปใช้หนี้สินนะฮะแล้วก็โควิดด้วยนะครับก็ขายรับประทานไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยกีตาร์มันจะมีส่วนใหญ่มันจะเป็นแบรนด์ Epiphone เป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเซตแรกก่อนนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเซตแรกเนี่ย4ตัวแรกเนี่ยผมขายนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นกีตาร์ Epiphone SG 400นะครับเป็นสีขาวนะครับโหสภาพใหม่มากนะครับโคตรใหม่นะฮะสติกเกอร์นี่ยังไม่ได้ลอกเลยนะครับผมใหม่กิ้งนะฮะสภาพดีมากนะฮะตัวแรกเป็น G 400นะครับสแตนดาร์ดต่อมาเป็น Epiphone G 400 Pro นะฮะนี่ลูกบิดเป็นแบบวินเทจนะฮะนี่อันนี้ทำสีฟ้านะครับทำสีมานะเป็นสีฟ้าแบบพี่พลวงแคลชนะครับผมสวยมากแหมนะครับสีฟ้าเป็นรุ่นโปรนะครับลูกบิดวินเทจตัดคอยได้นะครับผมต่อมานะครับเป็นรุ่นหายากเหมือนกันนะฮะไม่มีขายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ได้มาจากคนที่เขาน่าจะไปหิ้วมาหรือว่าสั่งมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้เป็น Epiphone G400 Pro 1966นะครับไม่มีขายในไทยนะตัวนี้เป็นสีแดงปิกาดเต็มตัดซิงเกิลคอยล์ได้ครับผมแล้วก็ลูกบิดเป็นแบบวินเทจนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับEpiphone SG 400 Pro 1966นะครับเป็นอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันไม่มีขายในประเทศไทยเหมือนกันนะครับสี Silver Bird ตัดซิงเกิลคอยล์ได้นะฮะ4ตัวแรกนะครับต่อมานะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกีตาร์ยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าเขาเจ้าของเดิมเขาแปลงหัวมานะครับเป็นกิบสันนะครับแต่ว่าสวยเลยผมไม่แน่ใจนะว่ายี่ห้ออะไรผมก็ได้มาแบบนี้เลยเห็นว่าเป็น SG สีขาวนะครับปิกาดเต็มก็รีบซื้อเลยครับเพราะชอบอยู่แล้วไม่สนใจนะครับว่ายี่ห้อเดิมเป็นอะไรนะฮะเสียงดังตังมาครับต่อมานะครับเป็น Epiphone Standard นะครับของปี2020นะฮะปิกาดเต็มประมาณนี้นะฮะปิกาดเต็มสีขาวอันนี้นะฮะถ้าสังเกตเลยว่า Epiphone ล็อตใหม่หัวจะเป็นแบบนี้แล้วนะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบหัวล็อตเก่ามากกว่านะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นรุ่น Standard นะฮะปิกาดเต็มนะครับอันนี้2ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะเป็นของล็อตแบบปีใหม่แหละปี2020นะรุ่นเดียวกันเลยนะฮะโอเคต่อมาอันนี้เนี่ยอันนี้ชอบนะฮะแต่ว่ายี่ห้อมันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมสักเท่าไหร่จริงๆยี่ห้อมันเป็นบาราคูด้านะแต่ว่ายี่ห้อนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับพอใช้ไปเรื่อยๆนะครับตรงยี่ห้อมันชอบจางนะครับผมมี3ตัวเนี่ยยี่ห้อมันจางหมดเลยครับ3ตัวเลย oh, no. จางเฉพาะยี่ห้อนะแต่ไอ้ตรงโลโก้มันไม่จางนะแปลกเหมือนกันโอเคอันนี้บาราคูด้ารุ่น SG 220นะครับตัวนี้ถอดปิกาดนะฮะมันก็จะโล่งๆแบบนี้มันก็จะได้ฟิลอีกแบบนึงนะครับที่ซื้อเพราะว่าชอบ SG สีขาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือปิกาดมันจะเป็นสีขาวด้วยนะครับทำให้มันเป็นขาวทั้งตัวนะฮะนี่เห็นป่ะ
ยี่ห้อเห็นลางๆนะครับ Barracuda SG 220ครับสวยนะครับสวยเละๆชอบนี่เห็นไหมสีขาวฮาร์ดแวร์สีทองแล้วก็ปิกกัดครึ่งเดียวจะเป็นสีขาวนะครับแห่ขาวทั้งตัวเลยนะฮะประมาณนี้โอเคนี่เหมือนกัน Barracuda SG 220เหมือนกันนะครับมี3ตัวแล้วนะครับชอบนะครับถ้าเจออีกก็จะซื้ออีกนะครับชอบ SG อยู่แล้วสีขาวด้วยชอบมากนะฮะโอเคอ่ะแล้วก็มาตัวนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็น EP Phone SG 400 Pro นะครับก็เป็นรุ่น1966นะครับเหมือนไอ้2ตัวหน้านะครับลูกบิดวินเทจนะครับแล้วก็ปิกัดเต็มตัดซิงเกิลคอยได้นะครับไม่มีขายในประเทศไทยนะฮะนี่ก็ไปได้มาแบบเขาหิ้วมาอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคตัวสุดท้ายนะฮะจริงๆแปะยี่ห้อทับไว้นะครับเพราะจริงๆมันเป็นกิฟสันเฟกนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก็คือกิฟสันปลอมนั่นเองนะฮะอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะครับพรีออเดอร์เข้ามาเลยนะครับเป็นกิฟสันที่ไม่มีปิกาดนะครับสีฟ้านะครับตัวนี้ก็ขายนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะฮะมันก็จะได้ฟรีอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็โมปิกอัพมาใส่ของ EpiPhone นะฮะโอเคประมาณนี้คลังแสงกิฟสัน SG นะฮะของผมก็มีประมาณนี้นะครับผม4ตัวหน้าขายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ขายนะฮะตัวสุดท้ายนี่ก็ขายไอ้สีฟ้านี่นะครับประมาณนี้ที่ขายไม่ใช่อะไรนะมันเยอะแล้วว่าจะเก็บแต่สีขาวอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับครอบครัวกีต้าร์ทรง SG ของผมนะครับไว้ผมก็ถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าจะเริ่มขายออกแล้วมันเยอะเกินนะครับที่บ้านไม่มีที่เก็บแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย้